สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับครับชูพิชคิดตามวันนะครับตอนนี้เราก็มีเว็บไซต์ของตัวเองนะครับมี URL ใหม่ครับผมเข้าไปได้เลยครับ www.chupitch.tv.com ครับผมชูพิชก็ chupitch ครับผมนะฮะ .com นะครับก็เอาไว้เป็นสำรองเผื่อว่าเข้าทางนู้นไม่ได้ก็เข้าทางนี้โดยตรงเลยเข้าโดยตรงเลยก็ได้ครับเผื่อเขาปิดเขาจะได้ปิดแค่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเขาไปปิดรวมแล้วคนที่ไม่ได้เป็นแฟนรายการเราจะไม่ได้ดูนะครับก็ว่ากันไปครับวันนี้มีหลายเรื่องครับผมวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับเริ่มเรื่องแรกก่อนนี่หล่อเล็กฟันธงนี่เห็นไหมถือธงครับวันนี้อยู่ตอนนี้เราอยู่ในยุคบรรยากาศของการฟันธงโหราศาสตร์ครองเมืองนั่นแหละครับโหราศาสตร์ครองเมืองแต่ว่านี่ครับนักข่าวของเราก็เหมือนกันคนที่ธงเหมือนกันคนชื่อธงเนี่ยเป็นคนที่มีธงนะครับเขาก็บอกว่านี่ลองเปลี่ยนอยากจะมอบให้หมอรักเหมือนกันนะฮะอยากให้หมอรักเอาอันนี้ไปฟันฟันธงนะครับธงนี้คือธงอะไรนะฮะสันติวิธีสันติภาพความเป็นธรรมเราน่าจะเอาธงนี้มาฟันกันนะครับฟันธงบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ฟันธงนะครับฟันด้วยธงที่พูดถึงสันติวิธีสันติภาพและความเป็นธรรมไม่ใช่ปฏิวัติปฏิวัติฟันธงวันนี้ท้องแน่ฟันธงนะฮะแล้วก็แซวหมอรักนะครับอยากจะมอบอันนี้ให้หมอรักเวลาฟันธงเนี่ยเตือนสติสังคมด้วยว่าเนี่ยเวลาทำอะไรอย่างนี้ก็ฟันทางนี้นะครับอันนี้มันเป็นธงเยอะแยะธงที่ไหนครับอันนี้ธงที่ไหนอันนี้เป็นธงโนแดมอันนั้นเรื่องนึงแต่ว่าเป็นธงที่มาจากงาน100วันนะครับการเสียชีวิตของพี่มณีดาใช่ครับพี่มณีดาตันติวิทยาพิทักษ์นะครับก็เป็นผู้ชนิยบุคคลในวงการภาคประชาชนนะครับครับที่ปรึกษาไปแล้วครับที่ปรึกษาสมาชิกคนจนใช่นะครับก็ทำให้คนจนนั้นได้รวมตัวกันมากขึ้นครับแต่หมอดูที่ออกมาปฏิวัตินะครับที่เปิดเรื่องขึ้นมาก่อนคือหมอดูคมช.ครับจริงๆก็ดูมาหลายคนแล้วแต่ตอนหลังดังมากใช่นะครับฟันธงเรื่องปฏิวัติแล้วหรือว่าฟันธงว่าผู้นำทหารจะได้เป็นนายกแล้วถ้าผู้นำทหารจะเป็นนายกได้ยังไงในรัฐธรรมนูญที่นายกก็มาจากการเลือกตั้งก็ต้องปฏิวัตินะครับก็ล่าสุดก็คือหมอรักออกมาบอกด้วยว่าเหมือนกันมีปฏิวัติเหมือนกันคุณสมัครจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างเสียยาวเรื้อรังนะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยมีถ้ามีหมอดูมาพูดเนี่ยแปลว่ามันสะท้อนถึงปัญหาโครงสร้างทางอำนาจในสังคมนะครับหนึ่งสังคมใช้เหตุผลสมัยใหม่ได้ยากนะครับตกลงเราจะไม่แนะนำชื่อกันก่อนเหรอไม่ต้องแนะนำก็ขึ้นอยู่แล้ว2คนอยู่ข้างล่างนะครับ คนนี้ก็ชื่อนี้คนนี้ก็ชื่อนี้นะครับเราไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นอยู่แล้วครับเข้าเรื่องครับว่าอ่ะลืมปฏิวัติปฏิวัตินะครับก็คือโครงสร้างอำนาจเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าสังคมเราคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้แล้วถึงต้องใช้โหราศาสตร์ไม่ได้แปลว่าโหราศาสตร์ไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่ากระบวนการที่ย้ายจากเรื่องเหตุผลทั่วไปต้องคุยกันไปให้หมอบางคนฟันธงเนี่ย มันแปลว่าเราใช้เหตุผลคุยกันไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดไม่ฟังคนไม่ฟังประชาชนนะครับสังเกตนะครับสมัยคมช.เนี่ยนะครับพอคุณสนธิบิ๊กบังเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดอะไรบางวันเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยถึงต้องบอกว่าโหนฟันธงว่าอย่าทำนะอย่างนี้ทำไม่ได้อย่างนั้นทำไม่ได้ก็เพราะว่าผู้นำประเทศเนี่ยไม่ฟังประชาชนผมคิดว่าการที่หนังสือพิมพ์เอาเรื่องโหราศาสตร์มาลงเมื่อไหร่มันจะท้อให้เห็นว่าระบบนั้นมันแตกแยกจากประชาชนแล้วล่ะถึงต้องไปใช้อำนาจที่ผู้นำฟังนะครับมาพูดนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ผู้นำฟังเนี่ยฮะสะเทือนใช่ไหมโอ้โหเมื่อวาน 2-3 วันนี้ไม่เห็นนะฮะกอดสายสินยาวมาเป็นแถวเลยนะที่ไปทำพิธีต่ออายุไม่รู้ต่ออายุประเทศหรือต่ออายุคนเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญครับแล้วก็โดนเช็คบินโดนเช็คบินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าการทำรัฐประหารกับโหราศาสตร์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับครับใครว่าไม่สำคัญนะครับผมนี่จำได้เมื่อก่อนมีวิทยานิพนธ์นะครับปัญญาเอกเลยนะครับของอาจารย์ชลิดาภรณ์ส่งสัมพันธ์อีกท่านนึงก็มีของอาจารย์สุรชาติยุคนั้นเนี่ยประมาณประมาณต้น90ปลาย80เนี่ยมีวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับทหารการเมืองไทยออกมา2ชิ้นครับชิ้นนึงของอาจารย์ชลิดาภรณ์เนี่ยก็พูดถึงปัจจัยว่าโหราศาสตร์เนี่ยมีผลต่อการทำรัฐประหารนะทหารเขาคิดเนี่ยเวลาเขาพูดกันเนี่ยพูดถึงโหราศาสตร์ด้วยนะครับหรือในหมายถึงไปดูหมอก่อนหรือเชื่อเหตุผลต่อการตัดสินใจแม้กระทั่งในหนังสือรับดวงพลางก็พูดถึงว่าเนี่ยผู้นำขนาดเป็นมุสลิมนะฮะก็ยังเชื่อโหราศาสตร์นะครับนะครับที่ให้อาจารย์สุชาตินั้นไปอีกทางคือเชื่อว่าทหารตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยเกี่ยวพันกับวิธีคิดในแบบมีเหตุมีผลมากว่าจะถอยจากการเมืองก็เพราะว่าต้นทุนที่จะอยู่ในการเมืองมันนาน
มันแพงก็เลยถอยก็คือมันจะมีผลต่อทางเศรษฐกิจคือมันคือมีผลว่าตัวเองเนี่ยต้นทุนตัวเองสูงอ่ะต้องคอยมีคนประท้วงมากความยุติธรรมก็จะลดคือคิดทหารคิดแบบสมัยใหม่มากคิดด้วยตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์ครับสองวิทยานิพนธ์นี่ขัดกันเลยนะสุดก็มีข้อมูลที่เห็นสรุปทหารไทยก็คิดได้หลายแบบนะครับคิดได้หลายแบบไม่นับประเภทของง่ายๆคือให้เขียนไปรษณียบัตรส่งมาหนึ่งล้านนั่นก็ทำการปฏิวัติได้นะครับปฏิวัติเพราะอาจจะมีเหตุผลทางด้านการเมืองทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าโหราศาสตร์ว่ากันไปหมดมีทุกแนวนะครับเมืองไทยก็คือต้องเขียนรับประหารด้วยพร้อมๆกับการชั่งน้ำหนักแล้วก็ดูดวงด้วยพร้อมหมดนะฮะก็อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าอย่าเพิ่งไปคิดนะครับว่าประเด็นว่าไปดูหมอดูแล้วเป็นเรื่องไร้สาระไร้สาระหรือไม่ไร้สาระไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่สังคมซึ่งต้องให้โหนมาชี้ธงขนาดนี้เนี่ยมันแปลว่าผู้นำกับประชาชนเนี่ยสื่อสารกันไม่ได้นะครับถึงต้องสื่อมวลชนต้องไปหาอำนาจอื่นที่เหนือกว่ามาพูดให้ผู้นำเนี่ยฟังมาเตือนผู้นำแล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้ต้องทำอะไรที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนไม่พอใจแล้วในประวัติศาสตร์จีนก็มีประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาคือใช้มังกรบ้างใช้มังกรผุดจากน้ำหรืออะไรพวกนี้ใช้โหราศาสตร์ในการทำให้เกิดพลังของประชาชนในการไล่เราพูดง่ายๆนะครับว่าโหราศาสตร์ก็เป็นชุดทางความรู้อีกชุดหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมของเรานะครับเมื่อต้องใช้ตัวแปรทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องเหล่านี้เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะแสดงออกให้เห็นว่าระบบการเมืองของเราไม่ได้อยู่กันในระบบที่พูดกันมีเหตุผลได้แล้วเพราะในยะมันไม่ได้อยู่ที่ทายถูกหรือทายผิดไม่ใช่แล้วมันอยู่ที่ว่าคุณลบหลู่ไม่ได้ครับนะครับเพราะนักการเมืองบางทีพอได้อำนาจก็ลบหลู่ประชาชนแล้วจะต้องใช้อำนาจที่นักการเมืองลบหลู่ไม่ได้ครับนะครับก็ระสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักวิชาการออกมาอันนี้ไม่ใช่โหนนะแต่ออกมาประจำนะนี่มันเป็นคำถามคลาสสิกวันนี้เหมือนจะไม่มีของเล่นนะฮะแม้ว่าหล่อเล็กเกือฟันธงมาแล้วครับเมื่อเอ่ยถึงคนคนนี้เมื่อไหร่เราก็จะต้องมีอ๋อเสื้อกั๊กขอเวลาแปลงร่างฮะเนี่ยจะไม่มีตู้โทรศัพท์ให้แปลงร่างก็ต้องของเขาเป็นไหมพรมนะนี่ผมก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นผมก็ต้องขอยืมพี่ที่ปากซอยมาก่อนนะฮะแพงกว่าเพราะว่าบางวินนี่เป็นหมื่นนะโอ้โหอ้วนนะฟิตมากไม่ใช่ฟิตขยันนะฮะเสื้อกั๊กไม่เหมือนนะครับเสื้อกั๊กก็ไม่เหมือนนะครับแม้ว่าผมจะใส่เสื้อกั๊กเนี่ยก็ยังไม่พอนะคุณให้ผมใส่เสื้อกั๊กนี่เป็นรายการในฝันเลยนะถ้าเกิดมีคนนี้มาจับด้วยเนี่ยมาเลยโอ้โหถ้าได้ผมถูกแล้วกันหน้าใส่ซะนะครับเราก็มาพูดขออนุญาตใส่หมวกออกรายการสักหนึ่งวันนะนี่เป็นรายการในฝันเพิ่งออกมาจากป่าสองคนเพิ่งออกมาจากป่าแล้วครับหมวกนี้ทีหลังแล้วนะทีหลังหมวกป่านี่จะเป็นแบบหมวกแก๊งนะครับก็เล่นกันสักเล็กน้อยนะฮะมาคุยกันเรื่องการที่รักที่ของผมนะพวกเราก็แอบเชียร์นะจริงๆเสื้อตัวนี้ผมก็ซื้อมาหลายทีแล้วเพราะกะว่าเร็วๆนี้ต้องออกแน่ก็ออกจริงๆที่บอเบนี่ขึ้นราคาแล้วนะเพราะกำลังจะฮิตนะฮะเสื้อตัวนี้ใส่ที่ไรนะฮะก็นะครับก็ออกมานี่มีนัยยะสำคัญพอสมควรคุณกันตรงๆเลยดีกว่าครับเราแซวอาจารย์เชียร์ยศบุญมีครับก็ยังไม่ได้ระบุชื่อหรอก็ต้องระบุแล้วว่าต้องมีชื่อเสียงอยู่นะครับก็มาอีกแล้วครับอาจารย์ธีรยศบุญมีคราวนี้น่าสนใจมากหัวข้อชื่ออะไรตุลาการพิวัตรพลังขับเคลื่อนใหม่ในสังคมไทยไม่ใช่ชื่อตุลาการพิวัตรกับการรอมชอมในสังคมไทยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่นี่มันชื่อซับเฮดชื่อย่อยนะครับภัยอ่านคือตุลาพิวัตรจะมาเพื่อสมานฉันท์นั่นแหละรอมชอมตกลงเป็นเครื่องมือในการรอมชอมหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรมหรือว่าความยุติธรรมคือการรอมชอมลองดูไหมสักนิดลองดูไหมนะฮะก็คือสรุปนะฮะก็นี่เรายังแย่งมาม่ากันเหมือนที่เขาเขียนว่าในยุคนั้นไม่นะเออขาดฟลอปมาม่านะครับไม่งั้นจะเข้ากับฉากนั้นมากเลยนะครับก็ตุลาการพิวัตรในคราวนี้เนี่ยอาจารย์เขานิยามให้มันชัดขึ้นหลังจากที่ถกเถียงกันมากอะไรคือตุลาการพิวัตรครับนะฮะแล้วไปอีกเรื่องนึงก็คืออะไรไม่ใช่ตุลาการพิวัตรแปลว่ามีความกลัวอยู่เหมือนกันอาจารย์พิยุทธ์กลัวอยู่เหมือนกันว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยมันจะบานปลายแปลว่าท่านเห็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือในการถ่วงดุลประชาธิปไตยได้สมบูรณ์แบบหรือว่าแกคิดแบบว่าเหมือนพวกเครื่องดื่มชูกำลังอ่ะคือห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดโปรดสังเกตแล้วพูดเร็วๆแต่ว่าทำไมเขาไม่พูดแบบแต่ว่าก็ต้องมีอ่ะก็ยังต้องกินน่ะตุลาการพิวัตรเป็นทางออกของสังคมไทยว่าง่ายๆนะครับนี่เรามีสถิติมาดูนะครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดไปดูได้นะฮะอาจารย์ธีรยุทธพูดถึงตุลาการพิวัตรนี่หลายครั้งมากนะครับที่สวัสดิ์ไปค้นมานะฮะไม่ใช่ฮะคุณปรินิทัศน์เอกครับผู้ช่วยผมครับเป็นผู้ช่วยนะครับก็พูดตั้งแต่เนี่ยฮะครั้งนี้ก่อนหน้านี้2ครั้งที่พูดเน้นๆเนี่ยคือ31พฤษภาคม2549ครับก่อนรัฐประหารนะครับ
2สิงหาคม2549ตุลาภิวัตน์2นี่ชัดมากใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำให้ประเทศไทยไร้ความน่าเชื่อถือไม่ใช่พูดครั้งแรกนะครับตุลาภิวัตน์มาแล้วครับเอามาเข้าเรื่องดีกว่าแนวคิดตุลาการภิวัตน์ของอาจารย์ธีรยุทธนิยามก่อนนะนิยามก็คืออะไรคือตุลาการภิวัตน์ก็คือ1คล้ายๆโลกาภิวัตน์นะคล้ายๆแต่อันนี้ก็คือว่าเป็นฝ่ายตุลาการในการภิวัตน์ขึ้นภิวัตน์ก็คือทำให้คืบหน้าทำให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับผมก็หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า judicial review ขอนิดนึงนิดนึงก็มีนิยามมันคือการขยายพื้นที่ความยุติธรรมให้กว้างขวางขึ้นนะครับให้ภาคประชาชนและสังคมยังมีโอกาสฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็ตรวจสอบการดำเนินการตุลาการภิวัตน์คือการลอมชอมระหว่างสิทธิ์ที่ขัดแย้งกันเพราะบางทีทรัพยากรการแย่งชิงทรัพยากรและสิทธิ์มันขัดแย้งกันตุลาการก็จะเข้ามาจัดการตรงนั้นแล้วก็เป็นการรักษาหลักความเสมอภาคความเท่าเทียมให้กับประชาชนการเอื้ออาทรต่อคนจนหรือมีหน้าหรือตุลาการภิวัตน์เนี่ยคือการตรวจสอบกำกับฝ่ายบริหารที่มีอำนาจโอ้โหเข้มแข็งขึ้นอีกทางนึงนี่คล้ายๆกับทางออกจากระบอบทักษิณเลยนะเนี่ยใช่คืออะไรนี่คือประชานิยมไม่ใช่ทางออกดูแต่ดูแล้วเหมือนการที่วัดเลยเหมือนรัฐเหมือนเป็นรัฐตุลาการนะจึงออกมาที่กำกับมาอีกอันนึงก็คืออะไรไม่ใช่ตุลาการที่วัดเพื่อไม่ให้มันบานปลายเป็นรัฐตุลาการไหนลองฟังที่วัดตีความซิการร่างรัฐธรรมนูญและแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตุลาการที่วัดแน่นอนสิแน่นอนเพราะว่าสภาเขาเป็นคนทำเนี่ยไม่ใช่ไงอย่าไปเรียกร้องว่านี่คือตุลาการพิวัตรอย่าไปนิยามว่าผมนิยามอย่างนั้นว่าตุลาการพิวัตรเดี๋ยวจะเหมารวมไปใช่แล้วก็การตัดสินคดียุบพรรคนี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาทำตามนั้นอยู่แล้วกฎหมายนั้นเขียนอย่างนั้นก็ต้องทำใช่แล้วก็บทบาทในการดำรงองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ไปไม่หมดหลังจากกฎหมายบังคับแล้วไม่ใช่กฎหมายบังคับแล้วนี่ก็คือทำตามกฎหมายตุลาการไม่ได้ไปทำเองนั่นแหละประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วก็การดำรงตำแหน่งของผู้ว่าการในองค์กรต่างๆภายหลัง19กันยายนนี้ก็ไม่ใช่ตุลาการพิวัตรเพราะกฎหมายบังคับให้ทำอีกเหมือนกันสรุปตุลาการพิวัตรนี่มีแต่แง่ดีอย่างเดียวเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย์ธีรยุทธแกว่าผมชอบมากเลยครับอาจารย์ธีรยุทธบอกนะครับว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยก็คือการกำกับตรวจสอบฝ่ายบริหารครับแล้วทีนี้เราต้องการอะไรมาตรวจสอบตุลาการนะฮะก็เลือกตั้งไงตุลาการเลือกตั้ง2ปีครั้งเขาเลือกกันเองเราไม่ได้ไปเลือกตุลาการนะแล้วใครตรวจสอบแล้วเนี่ยตุลาการตรวจสอบตัวเองยังไงใช่นะครับคือพูดง่ายๆว่า judicial review เนี่ยฐานความคิดของ judicial review ก็คือการที่ไม่ว่าจะมีกฎกติกาอะไรในสังคมเนี่ยตุลาการจะต้องเป็นคอยช่วยตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะให้หลักประกันกับสังคมนะครับโดยหลักการนั้นดูดีแต่ว่าเอ๊ะอย่างนี้ทำไมสมัยก่อนเขาไม่เรียกตุลาการพิวัตรอ่ะทำไมตุลาการมันต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคือตุลาการเนี่ยเขาจะทำในลักษณะพาสีฟคือทำตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้อันนี้แปลว่าไม่ทำตามกฎหมายอันนี้ก็คือมีคือการสร้างดิสคอร์ดแบบวาทกรรมแบบตุลาการพิวัตรเนี่ยมันเรียกร้องให้ตีความกฎหมายไปด้วยในช่วงที่ผ่านมาเช่นนะฮะอันนี้อาจารย์วรเจตก็เคยยกตัวอย่างว่าการตีความไปถึงละเมิดกับหลักประชาธิปไตยเป็นของปวงชนเช่นไปทำโมฆะเลือกตั้งทั้งที่คนเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยมันเข้าไปก้าวก่ายอำนาจอธิปไตยของปวงชนแล้วอย่างนี้เนี่ยตุลาการที่ว่าเหมือนกับไปขัดกับหลักนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวจริงๆแล้วในแถลงการของอาจารย์ธีรยุทธซึ่งจะมีในเว็บของเราด้วยมาโดยตลอดนะครับครับผมคิดว่าประเด็นอาจารย์ธีรยุทธชัดมากนะครับคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเรื่องนึงก็เพราะว่าอาจารย์ธีรยุทธบอกว่าไอ้ democracy หรือหลักการประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยนะครับมันมีปัญหามันจะต้องถูกทวนด้วย2หลักก็คือประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชนแต่ว่าประชาชนคนนั้นต้องได้รับความคุ้มครองโดยพื้นฐานนะในฐานะเป็นมนุษย์ก็คือสิทธิ์ของประชาชนคุณไม่สามารถจะโหวตแล้วไปฆ่าคนคนใดคนหนึ่งได้ง่ายๆอย่างนั้นและ2เนี่ยอาจารย์บอกว่าใช้หลักการตรวจสอบโดยตุลาการเพื่อเหมือนกับมาคานอำนาจเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะเชื่อว่าความยุติธรรมคือการเลือกตั้งเสียงข้างมากว่ายังไงสิ่งนั้นคือความยุติธรรมเปลี่ยนกฎหมายได้ตลอดเพราะผมเป็นผู้แทนเสียงข้างมากผมคิดว่าเนี่ยจะห่วงจังหวะที่อาจารย์ธีรยุทธนำประเด็นเรื่องตุลาการพิวัตรเข้ามาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาอยู่ในส่วนนี้แหละใช่นะครับแต่ปัญหาคือว่ามันเป็นเรื่องการเมืองไงมันไม่ได้เหมือนกับกรณีอาญาคดีอาญาซึ่งศาลเนี่ยจะถูกกำกับโดยฝ่ายนิติบัญญัติโดยกฎหมายที่ออกมาจากฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมว่าคุณทำเกินนี้ไม่ได้คุณทำเกินนี้ไม่ได้นั้นกฎหมายถึงบอกไงว่าโทษแรงสุดเนี่ยจึงใช้คำว่าไม่เกินไงเพื่อกำกับศาลให้ลงโทษไม่เกินอันนี้คือหลักกฎหมายทั่วไปคือผมคิดว่าพูดกันง่ายๆสังคมเราเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่า
พยายามจะหาหลักอะไรบางอย่างเพื่อมาถ่วงดุลครับประเด็นซึ่งมันเกิดขึ้นใช่นะครับเมื่อกลับไปดูงานอาจารย์ธีรยุทธนะฮะวันนี้เหมือนเราเป็นขาประจำงานอาจารย์ธีรยุทธยังไงไม่รู้นะฮะครับลองดูนะตารางย้อนกลับไป10ปีถึงปี41เนี่ยนะครับแนวคิดหลักๆของอาจารย์ธีรยุทธที่ออกมาพูดในสังคมเนี่ยมี3แนวใหญ่ๆในยุคหลังพฤษภาธมินก็คือเรื่องสังคมเข้มแข็งคืออยากจะให้มีประชาสังคมล่ะมาคอยถ่วงดุลไม่ให้ทหารกับนักการเมืองร่วมมือกันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่มีแค่สถาบันพรรคการเมืองต่อมาในยุคชวนเนี่ยนะครับก็ IMF ตรรกะทางทุนนิยมระบบตลาดมามากอาจารย์ธีรยุทธบอกว่าที่สำคัญคือต้องธรรมรัฐก็คือต้องธรรมาภิบาลธรรมรัฐธรรมาภิบาลคือรัฐกับสังคมต้องมาแชร์อำนาจกันแต่ว่าพอในยุคทักษิณเนี่ยก่อนจะมาเรื่องตุลาการพิวานนี่ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่เป็นประเด็นในเรื่องการตั้งฉายาซะส่วนใหญ่ออกมาทีครับแต่ส่วนใหญ่เป็นประเด็นเรื่องการจนกระทั่งในปลายยุคของทักษิณเนี่ยนะครับถึงจะมาพูดเรื่องตุลาการพิวานว่าประชาชนเมื่อประชาชนถูกชักชวนหรือชักจูงโดยหลักคิดในเรื่องเสียงข้างมากสัญญาประชาคมแบบทักษิณที่ไม่ใช่ไม่รู้เรียกว่าลุ้นโซ่หรือเรียกว่าทักษิณเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนอาจจะถูกครอบงำโดยผู้นำทางการเมืองบางคนมากเหมือนกับประชาชนไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่ก็เลยต้องดึงตุลาการเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์ธีรยุทธก็จะพูดแต่เรื่องความดีงามของตุลาการนะฮะแต่ไม่ได้บอกเลยว่าตุลาการควรจะมีหลักอะไรที่ไม่ควรทำบ้างครับนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันหลักที่ไม่ควรทำจริงอาจารย์ธีรยุทธก็ซ่อนในอยู่นะฮะคือกลัวอยู่เหมือนกันคืออันนี้เนี่ยมันก็คือการมาบอกว่าอะไรไม่ใช่ตุลาการเนี่ยมันมีสะท้อนนัยยะเหมือนกันว่าอาจารย์ธีรยุทธก็กลัวว่าตุลาการจะใช้อำนาจที่เกินเลยไปแล้วคราวนี้เนี่ยคือถ้าตุลาการเนี่ยคนไม่เชื่อแล้วเนี่ยมันจบนะฮะคือคำถามใหญ่อีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือว่าเวลาที่เราพูดถึงตุลาการเนี่ยตุลาการอยู่ในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่านะก็คือ judicial review เนี่ยแม้ว่าจะมีตุลาการที่ว่าคือตุลาการสามารถตรวจสอบและทำให้รัฐธรรมนูญมันเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ตัดสินอะไรที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญใช่นะครับคือว่าตุลาการต้องเชื่อก่อนว่าตัวเองอยู่ในสังคมประชาธิปไตยแล้วทำให้หลักการประชาธิปไตยมันเข้มแข็งไม่ใช่เชื่อว่าตัวเองมีหลักการนอกประชาธิปไตยแล้วมาทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งนะครับเพราะตุลาการไทยจำนวนมากเนี่ยเวลาให้คำอธิบายก็จะบอกว่าสถาบันตุลาการเนี่ยมีมาก่อนประชาธิปไตยนะลากกลับมาถึงนู่นซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือสถาบันตุลาการจะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยยังไงแล้วจะทำยังไงจะตัดสินยังไงให้ระบอบประชาธิปไตยมันเดินหน้าไม่ใช่บอกว่าตุลาการทำงานเพื่อทำให้เกิด rule of law อย่างเดียวแล้วก็สกัดกั้นระบอบประชาธิปไตยตรงนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับผมคิดว่าคุณต้องสร้างคำอธิบายให้ได้ว่าตุลาการตัดสินแบบตุลาการพิวัตรเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าด้วยหลักของตุลาด้วยหลักของประชาธิปไตยยังไงไม่ใช่บอกว่าตุลาการมีหน้าที่พิทักษ์กฎหมายและคานอำนาจประชาธิปไตยนะครับนั่นแสดงว่าตุลาการยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วทำหน้าที่ให้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมันเดินหน้าได้สิครับครับผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะใช่ปัญหาคือว่าอะไรที่มันเป็นประชาธิปไตยในการหยิบมาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยคือผมไม่เห็นว่าทำไมจะต้องมองว่าตุลาการเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยทำยังไงที่เราจะช่วยกันคิดว่าตุลาการตัดสินเพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไม่ใช่ตุลาการตัดสินเพราะเห็นว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้ผิดครับหรือคนที่มาจากประชาชนเป็นผู้ผิดนะครับเวลาตัดสินต้องอิงหลักการและรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเพราะตุลาการอยู่ได้ด้วยประชาธิปไตยครับนะครับไม่ใช่บอกว่าตุลาการเป็นสถาบันนอกประชาธิปไตยถ้าตุลาการเป็นสถาบันนอกประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็รัฐธรรมนูญก็ต้องระบุเลยว่าตุลาการต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะอยู่นอกประชาธิปไตยหรืออยู่เหนือประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับมันลวงตาว่าเหมือนจะใช่แต่จริงๆไม่ใช่ตุลาการก็ต้องอธิบายได้ว่าตัวเองจะตัดสินยังไงให้มันอยู่ในหลักประชาธิปไตยใช่เพราะฉะนั้นในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตีความเกินเลยหมายถึงว่ามีการตีความพิทักษ์รัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยมันจึงต้องร่างเป็นทั้งคำวินิจฉัยส่วนตัวคำวินิจฉัยกลางเพื่ออธิบายเหตุผลครับและเหตุผลนั้นก็จะถูกตรวจสอบโดยนักวิชาการและก็ทางสังคมว่าเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยหรือไม่คือไม่ใช่ว่าตัดสินแล้วก็อ้างว่าตัดสินตามหลักการกฎหมายครับนะครับแต่มันต้องตัดสินตามหลักการกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยด้วยครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของพวกเราสองคนครับนะครับจริงๆความเคารพอาจารย์วรเจตก็ได้วิพากษ์เรื่องตุลาการพิวัตรเนี่ยไปเมื่อ2เดือนที่แล้วในประชาไทยนะครับยังไงก็ไปหาอ่านได้แล้วเราจะลิงก์ไว้นะครับอ่านเพิ่มเติมเพื่อจะทำความเข้าใจว่าประเด็นสั้นๆที่อาจารย์วรเจตพูดก็คือตุลาการพิวัตรเนี่ยมันต้องระวังต้องระวังเพราะคุณใช้อำนาจเนี่ยก้าวก่ายไปตีความแล้วมันทำให้หมิ่นเมย์มันอยู่ที่ความพอดีอ่านงานอาจารย์ธีรยุทธแล้วก็ต้องอ่านงานอาจารย์วรเจตด้วยใช่ครับนะครับคู่กันนะครับสองคนครับวันนี้ก็นี่ก็เท่านี้ก่อนให้ทุกบ้านเตรียมตัวไปสงกรานต์ครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเราแต่เราจะแบกรับ
ก็บ้านเมืองไม่ใช่ของเราแต่เราต้องแบกรับอยู่ดียังไงแม้ว่าจะไม่ใช่ของเราเราก็ได้รับผลกระทบนะครับครับสงกรานต์นะครับเที่ยวให้สนุกเดินทางอย่างปลอดภัยและอย่าลืมว่าหลังสงกรานต์เป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุนะครับครับสวัสดีครับบ้านเมืองใช่ของเรา